การศัลยกรรมคางหรือว่าการเสริมคางนะครับก็เป็นการช่วยเพิ่มมิติ1ส่วน3ด้านล่างของใบหน้าคุณเรานะฮะให้ได้มิติมากขึ้นนะครับโดยการใส่ซิลิโคนเข้าไปครับสำหรับคนไข้ที่เหมาะกับการทำคางนะฮะจะเป็นคนไข้ที่มีคางที่เล็กแล้วก็หลบไปด้านหลังนะฮะพวกนี้เนี่ยถ้ามีการศัลยกรรมเสริมคางไปแล้วเนี่ยผลที่ได้จะค่อนข้างดีครับสวัสดีครับชื่อหมอฉัตรพลคงเฟื่องฟูนะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งประจำ SRC Hospital ครับขนาดของซิลิโคนที่เราจะใส่นะฮะเราต้องดูตามสัดส่วนของใบหน้าของคนไข้นะฮะจะให้คนไข้หันหน้าแล้วก็หันข้างให้หมอดูนะทั้งตอนยิ้มแล้วก็ตอนไม่ยิ้มนะลักษณะของคางคนไข้เนี่ยหลุดเข้าไปด้านหลังมากแค่ไหนนะครับหรือว่ามีความตัดมากน้อยแค่ไหนแล้วหมอก็จะทำการประเมินกระดูกคางแล้วก็เนื้อของคนไข้ว่าเหมาะกับการใส่ซิลิโคนไซส์ไหนได้ครับสำหรับคนไข้ที่ไม่เหมาะในการศัลยกรรมเสริมคางนะครับคือคนไข้ที่มีคางอยู่แล้วก็คือคางยื่นไปข้างหน้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารูปทรงคางอาจจะไม่ได้ดังที่ใจต้องการเช่นต้องการความแหลมเพิ่มขึ้นต้องการยาวกว่าเดิมโดยที่ไม่ได้พิจารณาสัดส่วนใบหน้าส่วนอื่นถ้ามีการเสริมคางเข้าไปเพิ่มอีกเนี่ยอาจจะทำให้ไม่สวยได้การเสริมคางก็มี2ทางใหญ่ๆในการที่จะใส่ซิลิโคนเข้าไปนะทางแรกก็คือบริเวณในปากก็จะใส่ซิลิโคนเข้าไปในบริเวณด้านหน้าของฟันล่างนะครับประมาณ5มิลลิเมตรนะหมอก็จะใช้ที่ไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าเลเซอร์เนี่ยเปิดเหงือกเข้าไปนะครับเพื่อทำช่องบริเวณส่วนหน้าของกระดูกสันไกลล่างใส่ซิลิโคนเข้าไปนะแล้วก็เย็บล็อกด้วยกล้ามเนื้อของเราเองครับถ้าเป็นแผลในปากเนี่ยข้อดีคือเราสามารถหลบแผลได้ทั้งหมดคนไข้ไม่ต้องมีแผลด้านนอกเลยนะครับข้อเสียคือหลังการผ่าตัดในช่วงแรกคนไข้อาจจะกินอะไรได้ลำบากเล็กน้อยนะครับโอกาสในการติดเชื้อที่เพิ่มมากกว่าแผลด้านนอกปากอยู่บ้างส่วนอีกทางนึงคือการเปิดแผลบริเวณด้านนอกของช่องปากข้อดีของแผลนอกปากศัลยแพทย์เนี่ยสามารถวางตำแหน่งซิลิโคนได้ค่อนข้างที่แม่นยำกว่าในปากนะครับเพราะว่าแผลนอกเนี่ยอยู่ใกล้กับกระดูกหางไกลล่างของเรามากที่สุดนะส่วนข้อเสียก็คือว่ามันก็จะมีแผลโชว์อยู่ด้านนอกของใบหน้าของเรานะครับแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเรามีการเย็บแผลที่ดีมีการลงแผลที่ดีเนี่ยแผลก็จะมาซ่อนอยู่ในบริเวณด้านล่างของคางเราเนี่ยเราก็มองแทบไม่เห็นกลุ่มคนไข้ส่วนใหญ่ที่ต้องการเสริมคางเนี่ยบางคนเนี่ยจะมีใบหน้าส่วนอื่นที่ไม่ได้สัดส่วนด้วยเช่นมีบริเวณกรามไม่ว่าจะเป็นกระดูกหรือกล้ามเนื้อที่ใหญ่คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยถ้าได้รับแค่การเสริมคางอย่างเดียวเนี่ยผลที่ได้อาจจะยังไม่ดีมากนักแนะนำให้คนไข้เนี่ยรักษาในส่วนของกรามไปด้วยถ้าเป็นคนไข้ที่มีปัญหาในเรื่องกล้ามเนื้อที่โตมากผิดปกติก็เป็นการฉีดปอนูนุ่มท็อกซินได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรามใหญ่จากส่วนของกระดูกก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดเพื่อตัดวงกรามได้การดูแลหลังศัลยกรรมเนี่ยจะไม่แนะนำให้เท้าคางนะครับหรือว่านอนคว่ำในช่วงประมาณ3สัปดาห์แรกเพราะว่าก็ยังมีความเสี่ยงที่ซิลิโคนนี่จะเลื่อนหรือว่าเบี้ยวได้ส่วนแผลเนี่ยถ้าเป็นแผลในปากเนี่ยให้บ้วนปากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อให้ปากสะอาดโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่เรารับประทานอาหารสำหรับแผลด้านนอกเนี่ยก็ต้องมีการเช็ดความสะอาดแล้วก็ทาขี้ผึ้งจนกว่าจะมีการตัดใหม่นะครับ